ยังอยู่ที่เรื่องของการใช้งาน r a f t i n g s e t t i n g นะครับแต่ว่าตอนนี้จะเป็นเรื่องของการเขียนแบบให้รวดเร็วและก็ถูกต้องเราจะเปิดตัวช่วยขึ้นมาครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Object Snap นะครับเรื่องของ Polar tagging หรือว่า Dynamic Input นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะแนะนำเฉพาะตัวของ Object Snap กันก่อนนะครับในกรณีที่ผมวาดนะครับตัวของวัตถุขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งโอเคแบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ วาดเส้นขึ้นมาสักอันหนึ่งกด Space bar เพื่อออกนะครับซูมอินเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของการใช้ Object Snap นปครับออ j เจก s n สแก็คือการ Snap ไปยังจุดต่างๆบนวัตถุนะครับแต่ว่าข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวช่วยให้เราเปิดส n a p ขึ้นมาครับเช่นควอตแดนใช่ไหมครับเอ็ก n s i o n ชันนะฮะอินเตอร์เซคชันแทนเจนต์แบบนี้จะช่วยให้เราเห็นจุดหรือว่าเห็นมาร์กตำแหน่งที่สำคัญแล้วก็สามารถที่จะคลิกได้ง่ายๆนะครับมันอยู่ในดัฟติ้งเซตติ้งครับเมนูทูส์นะครับแล้วก็ดัฟติ้งเซตติ้ง จากนั้นนะครับให้ไปที่หัวข้อที่เป็น Object Snap ครับทีนี้ครับมันจะมีส่วนมาตรฐานอยู่นะครับก็จะมี End Point Center Intersection Extension อยู่ประมาณ4ตัวแต่ถ้าต้องการมากกว่านี้ก็เลือกตัวอื่นเพิ่มมานะครับเช่น Mid Point นะครับจุดกึ่งกลาง Quadrant นะครับก็คือตัวของเวลาเราลากวงกลมขึ้นมามันจะแบ่งจุด4จุดของวงกลมนะครับตรงนี้เรียกว่า q u a d r n t แล้วก็โอเคทีนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราคลิกที่ดอ1ครั้งแล้วลองดูครับ พอผมเลื่อนไปที่บริเวณขอบท่านจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของ quadrant ปรากฏขึ้นมานะครับจากนั้นครับมีอะไรอีกฮะถ้าสมมุติว่าเราเลื่อนไปเรื่อยๆตรงนี้นะฮะก็จะเจอตรงนี้เหมือนกันครับ quadrant ด้านล่างก็เป็น quadrant และตรงนี้ก็เป็น quadrant ตรงกลางเจอไหมครับวงกลมตรงนี้เราเจอตัวของ center เห็นไหมครับสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เราทํางานได้ง่ายมากขึ้น แต่ถ้าเป็นที่ตัวของเส้นตรงบ้างนะครับเราจะเจอจุดที่เป็น mid point ก็คือกึ่งกลางของเส้นใช่ไหมครับด้านบนตรงนี้ก็คือเป็น end point หรือว่าเป็น start point ก็ได้นะครับอันนี้จะช่วยให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นอันนี้เป็นตัวเลือกของตัว object snap นะครับต่อไปครับเป็นตัวของ polar ละกันนะฮะ polar เป็นการกำหนดให้แสดงค่าระยะทางและก็มุมครับในขณะที่เราเขียนแบบนะฮะในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะลอง ลากเส้นตรงนะครับในแนวนอนดูนะครับคลิก drawing line นะคะคลิกนะครับปุ๊บแล้วก็ลากออกมาสิ่งที่ท่านเห็นครับเห็นอะไรบ้างครับเราจะเห็นระยะครับแล้วก็เห็นมุมครับตอนนี้เป็น3.5แล้วก็มุมศูนย์นะครับท่านสังเกตได้จากตัว3.5ที่เป็นช่องอยู่นะครับซึ่งผมไม่สามารถที่จะคลิกได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมเลื่อนตัวของระยะก็จะลดลงมาด้วยนะครับพล่ากก็จะคอยบอกเราไว้นะครับคือ ถ้าใช้ก็ดีแต่ถ้าไม่ใช้หรือว่าไม่ถนัดนะครับก็สามารถที่จะปิดมันได้นะครับต่อไปครับ Dynamic Input อันนี้ก็สำคัญครับหากเราต้องการที่จะสร้างเส้นตรงยาว6หน่วยทํามุม60องศาคือเราต้องป้อนคำสั่งใน Command Line ใช่ไหมครับแต่ว่าในที่นี้ไม่จำเป็นต้องป้อนครับเราสามารถที่จะใช้ Dynamic Input ได้นะครับวิธีการคืออะไรครับเดี๋ยวท่านไปเปิดตัวของ Dynamic Input ก่อนนะครับสัญลักษณ์มันจะเป็นเครื่องหมายตรงนี้ครับ เดนั m i กอินพุนะครับใช้ f 1 2ถ้าเราไม่ปิดใช่ไหมครับการสร้างปกติคือคลิกครับแล้วก็ลากท่านจะเห็นว่าตัวของโพลาร์ก็หายไปด้วยใช่ไหมครับกด escape ออกครับแต่ถ้าสมมติผมใช้โพลาร์ที่เมื่อสักครู่นะครับอ่าโพลาร์อ่อนคลิกครับใช้ตัวของลายอีกทีหนึง่งแล้วก็คลิกลากออกมาท่านจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีโพลาร์ไว้คอยบอกเราแต่ว่าช่องไม่โผล่ขึ้นมาแล้วส่วนที่สําคัญก็คือตรงนี้ครับสุดท้ายแล้วครับก็คือถ้าผมเปิดตัวของ ดันนิมิกอินพุตขึ้นมาปุ๊บ1ครั้งแล้วก็ปิดที่ตัวของโพล่าครับผลที่ได้เป็นแบบนี้ครับเมื่อกี้ท่านเห็นไปแล้วครับที่มันมีช่องออกมาให้กับเราครับคลิกแล้วก็ลากออกมาครับนะผมพิมพ์เครื่องหมายลงไปครับแอดเห็นไหมครับพอพิมพ์แอดปุ๊บจะปรากฏหน้าต่างด y น a ิมิกอินพุตขึ้นมาให้กับเรานะครับท่านก็พิมพ์ครับหหน่วยครับจากนั้นมุมเท่าไหร่ครับท่านใช้เครื่องหมายน้อยกว่านะครับมุม180 150ด้ด้วยกันครับ แล้วก็ enter นะครับท่านก็จะได้ลักษณะของตัวเส้นมาแล้วเห็นไหมครับแล้วก็กด escape นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ dynamic input เรื่องของตัวนี้ด้วยนะครับตัวของ polar tagging นะครับถ้าต้องการใช้ก็เปิดขึ้นมาได้นะครับฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับเรื่องของการเขียนแบบให้ถูกต้องแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับ